นั่นเองนะครับไม่พอเราเข้าไปใกล้โจทย์มากยิ่งขึ้นกับ SDG 3นะครับซึ่งทำให้เราเข้าใจในมุมมองของผู้ใช้มากยิ่งขึ้นครับนอกจากนั้นในช่วงเช้าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ business model นะครับจากบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงบ่ายเก็บคีย์เวิร์ดให้ดีๆนะครับเพราะว่าสิ่งที่สปีกเกอร์จะขึ้นมาพูดในช่วงบ่ายนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเกณฑ์ที่เราใช้ตัดสินในการแข่งขัน CUD Hackathon 2023ในวันนี้ทั้งสิ้นครับค่ะแต่การบรรยายในวันนี้นะคะยังไม่จบเพียงแต่เท่านี้นะคะยังไงต่อนะคะน้องฉันมีอะไรครับเราบรรยายในภาคบ่ายต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านแอปพลิเคชันให้เข้าถึงผู้ใช้นะคะในลำดับต่อไปนี้นะคะเราจะมาติดอาวุธด้านความรู้จากการฟังบรรยายเรื่องการออกแบบพัฒนาการแอปพลิเคชันให้เข้าถึงผู้ใช้โดยแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์อาสาเฟรมเวิร์กโดยรองศาสตราจารย์ดร.อาสาตั้งจิตสมคิดประธานกรรมการอาสาโปรดักชั่นส์และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล DSI วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะครับท่านจันอาสาเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าแพลตฟอร์มอาสาเฟรมเวิร์กนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันในรูปแบบของอีคอมเมิร์ซที่ช่วยส่งเสริมธุรกิจ SME ให้ดำเนินการได้ในยุค 5G ด้วยครับแอปพลิเคชันที่อาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาค่ะมีมากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันช่างชุยแอปพลิเคชันโรงละครแห่งชาติแอปพลิเคชันเครื่องปั้นดินเผาของลุนสุรัตเกาะเกตที่ได้รับ OTOP ระดับ5ดาวแอปพลิเคชันพิพิธบางลำพูกรุงเทพและแอปพลิเคชันวิสาหกิจชุมชนผ้าบาติกแม่นงค่ะและตอนนี้วิทยากรของเราก็พร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์อาสาค่ะปรบมือดังๆเลยครับต้อนรับอาจารย์อาสาของเราครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับกับเรียนท่านผู้บริหารนะครับกับเรียนที่ทีมงานจัดงานแอดมินทุกท่านแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือน้องๆทุกท่านเลยที่วันนี้มาร่วมงานแฮกกาธอนกันเป็นไงบ้างครับช่วงเช้ายังสบายดีไหมจัดว่าดีมากครับผมขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมรองศาสตราจารย์ดร.อาสาตั้งจิตสมคิดนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทอาสาโปรดักชั่นนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาให้ความรู้น้องๆในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่สไลด์แรกกันเลยนะครับไปทีมงานเปิดสไลด์หน้าแรกกันเลยโอเคนะครับหน้าแรกของเรานะครับวันนี้เราจะมาเป็นในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับอย่างไรให้ครอบคลุมถึงผู้ใช้มากที่สุดนะครับโดยผ่านแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องของอาสาเฟรมเวิร์กนะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ผมสร้างขึ้นมาเองมันไว้สำหรับที่จะทำแอปพลิเคชันให้ธุรกิจในยุค 5G ทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมตรงนี้เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มในทุกสรรพสิ่งแพลตฟอร์มออฟติงสามารถทำงานได้ในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็น EdTech, MarTech, DeepTech, FinTech, AgTech แล้วก็ IoT ใช่ไหมอย่างวันนี้น้องๆที่มาแฮกกาธอนกันบางคนโอ้โหผมเห็นส่งเอาฮาร์ดแวร์มาเต็มไปหมดเลยนะครับผมเพราะนั้นตรงนี้ก็ลองฟังแนวทางฟังคอนเซปต์นะครับฟังคอนเซปต์เอาไปใช้แต่ไม่ได้บอกว่าวันนี้ต้องมาใช้อาสานะไม่เกี่ยวนะแต่วันนี้ผมจะพูดในเรื่องของเฟรมเวิร์กในพูดในเรื่องของกรอบที่ทำยังไงที่น้องจะสามารถที่จะพัฒนาหลายๆอย่างให้ไปถึงอะไรครับไปถึงในส่วนที่ตอบโจทย์ได้เพราะเดี๋ยวเย็นนี้น้องๆต้องรับโจทย์ถูกต้องไหมตอนนี้ยังไม่มีใครที่รู้ว่าโจทย์จะเป็นอย่างไรนะครับผมนี่น้องภาพนี้ก่อนเลยเดี๋ยวขออนุญาตลบให้น้องๆเห็นเวลาน้องทำแอปพลิเคชันสิ่งที่น้องจะต้องเผื่อให้ผู้ใช้ทุกท่านคืออะไรครับอย่างรูปจรวดเนี่ยถ้าน้องไปงานบรรยายที่ไหนถ้าน้องเห็นรูปจรวดหมายความว่าอะไรครับสตาร์ทอัพน้องอาจจะต้องคำนึงถึงว่าเอ้ยถ้าเราเป็นทีมเดฟเราอยากจะไปจอยกับทีมสตาร์ทอัพที่เขามีบิสเนสอยู่ทีม business strategy อยู่เราอยากจะเข้าไปจอยเราต้องทำอย่างไรนะครับแล้วรูปทางด้านขวามือนะครับที่เป็นรูปร้านค้าอันเนี้ย SME อย่างที่ท่านพิธีกรบอกเนี่ยว่าอาสาเฟรมเวิร์คมันไปช่วยใครครับช่างช่วยใช่มั้ยลุงสุรัตน์เกาะเกตนะครับแล้วก็มี SME หลายๆหน่วยงานอีกประมาณ70กว่าหน่วยงานที่เราไปทำแอปพลิเคชันให้เพราะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้มองแค่เฉพาะสตาร์ทอัพอาจจะเป็นเรื่องของคนGen Z หรือ Gen Alpha ที่เป็นเจนรุ่นใหม่นะครับแต่บางที SME เนี่ยคือตลาดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับธุรกิจตรงนี้เพราะนั้นถามว่าเขาก็ยังต้องรอกำลังของน้องๆเนี่ยที่จะเข้าไปทำอะไร
ไปทำแอปพลิเคชันให้เขาเพราะตอนนี้นะครับแอปพลิเคชันอยู่บนตลาดอะไรครับตลาดบนอย่างเดียวน้องเห็นว่ามีแค่อะไรครับมี Starbucks มี KFC มี Sizzler มีแค่ร้านที่มีแบรนด์แล้วก็มีพละกำลังในการที่จะ invest ในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันเท่านั้นเพราะนั้นน้องๆซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญถ้าเกิดสมมุติน้องๆสามารถไปทำแอปพลิเคชันให้มันเสิร์ฟถึงเขาได้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยครับรูปทางด้านซ้ายล่างซ้ายมือของน้องมันก็เกิดไปในเรื่องของอะไรครับ GDP มันก็เติบโตไปด้วยกันถูกต้องไหมเพราะนั้นสมมุติว่าถ้าน้องไปช่วยเขาได้อย่างเงี้ยไปช่วยทางด้านการเกษตรได้น้องเอาสมาร์ทฟาร์มเข้าไปหาเขาได้ใช่ไหมน้องเอาเขาเรียกว่าอะไรการติดต่อสื่อสารที่เป็นโอมนิชันแนลและซิมเลสเข้าไปหาเขาได้มันจะเกิดอะไรขึ้นเงินมันก็ไหลเข้ากระเป๋าเขาประเด็นมีอยู่อย่างเดียววันนี้ที่ผมต้องการพูดนะครับอ่อนลืมแนะนำเรียกผมว่าพี่แม็กก็ได้นะครับเรียกผมว่าพี่แม็กก็ได้นะจะได้ feel free นะครับโอเคคือสิ่งที่พี่แม็กจะบอกก็คือในการทำแอปพลิเคชันอ่ะจุดมุ่งหมายสิ่งอันเดียวเลยก็คือการสร้าง revenue การสร้างรายได้ที่จะเข้ามาอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูด้วยว่าปัจจุบันในการสร้างรายได้ในการเข้าแอปพลิเคชันเนี่ยทำได้อย่างไรนะโอเคนะครับอันนี้คืออย่างที่ท่านพิธีกรแนะนำเราก็มีลูกค้าอยู่แล้วเวลาน้องเข้ามาทำแฮกเกอร์ทอนอย่างเงี้ยเวลาน้องพิชผมไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้น่าจะได้พิชกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้น้องคำนึงเลยนะก็คือถามว่าใครเป็นลูกค้าของน้องใครเป็นลูกค้าของน้องน้องต้องตอบกรรมการให้ได้ไม่งั้นถ้าน้องไม่รู้ใครเป็นลูกค้าแล้วพี่แม็กถามคำนึงน้องจะทำโปรเจกต์นี้ไปทำอะไรนี่ไม่ใช่งานทำส่งอาจารย์ถูกต้องป่ะถ้าน้องอยากทำส่งอาจารย์เราก็ทำอยู่แล้ว everyday task อยู่แล้วแต่วันนี้มาคือเราต้องการที่จะทำแฮกเกอร์ทอนและที่สำคัญคือเรามีโจทย์ด้วยว่า SDG 3ถูกต้องไหมน้องก็ต้องรู้ว่าลูกค้าน้องคือใครน้องก็ต้องรู้ว่าน้องจะขายอย่างไรนี่ก็คือเป็นอีกยูสเคสหนึ่งว่าโอ้เราอาจจะไปจอยกับบริษัทนู้นบริษัทนั้นบริษัทนี้แต่ตอนนี้เรามานั่งรวมอยู่ในห้องแล้วเราคงออกไปหาทีมงานไม่ทันแต่ถ้าใครสามารถที่จะติดต่อ SME แถวบ้านได้ใครสามารถที่จะติดต่ออะไรครับตัวไมโครใช่ไหมไมโครคืออะไรก็คือบิสเนสที่ทำอยู่หนึ่งหรือว่าสองคนตรงนี้มีเยอะมากเลยนะในเมืองไทยน้องอย่าไปนึกว่าแบบอุ๊ยเราต้องไปจอยกับบริษัทใหญ่ๆหรือว่าอะไรหนึ่งสองสามสี่ไม่ใช่บางทีมันมีกลุ่มตรงนี้และเงินมันเป็นในระดับผมว่าสิบหลักขึ้นไปเพราะนั้นน้องก็ต้องมองให้ออกสิ่งนี้สำคัญที่สุดก็คือเปอร์สเปกทีฟถามว่าทำไมเนี่ยต้องมีเมนทอร์มาบรรยายให้น้องฟังวันนี้เพราะเขาต้องการที่จะเปิดเปอร์สเปกทีฟให้กับน้องๆนะครับว่าน้องจะทำโปรเจกต์สตาร์ทอัพออกมาไงให้มันขายได้เนี่ยคือเป็นคีย์หลักนะครับคือเป็นคีย์หลักสำคัญอันนี้รางวัลนะครับรางวัลที่ผมเคยได้รับสภาวิจัยแห่งชาติซอฟต์แวร์ดีเด่นติ๊กต่างอะไรพวกเนี้ยนะครับซึ่งไม่ได้มาโชว์น้องพี่แม็กซ์มาโชว์ทำไมไม่ได้มาโชว์แต่พี่อยากบอกว่าถ้าน้องอยากขายของได้น้องต้องมีพวกนี้ไม่งั้นใครเขาจะเชื่อถือ reliability สำคัญที่สุดความน่าเชื่อถือของตัวซอฟต์แวร์ในสำคัญที่สุดเพราะนั้นที่น้องมานั่งอย่างเงี้ยผมมองละหลายๆท่านน่ะจะทำแพลตฟอร์มไม่ได้แค่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะแพลตฟอร์มคือน้องแฮนเดิลทุกอย่างอยู่ข้างในแล้วเวลาน้องจะทำแพลตฟอร์มขึ้นใหม่สิ่งสำคัญที่เป็นเพนสำคัญเลยของคนทำแพลตฟอร์มอันนี้มาจากประสบการณ์พี่แม็กนะไม่มีคนใช้ต่อให้น้องไปออนบอร์ดเขาไงใช้เธอเดี๋ยวโปรดเธอก็เขามีของใช้อยู่แล้วอ่ะสมมติเขาชอบรถค่ายเนี้ยแล้วน้องไปทำรถค่ายใหม่ที่เพิ่งเริ่มมาเนี้ยผมถามคำหนึ่งน้องจะขายยังไงไม่รู้ไม่มีใครตอบได้เพราะนั้นตรงนี้น้องก็ต้องหาอะไรที่คนก็ trust อ่ะที่คนเขารู้อ่ะคุยแล้วเขารู้เรื่องตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญตรงนี้อีกอันนึงที่เมื่อกี้พูดไปแล้วคือพาร์ทเนอร์น้องต้องหาพาร์ทเนอร์ให้ได้เนี่ยตอนทำสไลด์นี่มีพาร์ทเนอร์อยู่29ตอนนี้มีพาร์ทเนอร์อยู่ประมาณ94นะครับพาร์ทเนอร์ก็ค่อยๆงอกขึ้นมาเรื่อยๆตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นน้องอย่าคิดว่าทีมเจ๋งอยู่คนเดียวไม่ใช่น้องอาจจะต้องไปดูคนนู้นคนนั้นคนนี้เอ้ยนายมีเทคโนโลยีอย่างนี้เรามี AI นายมีนู่นนั่นนี่และที่สำคัญที่สุดพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับคนมีตังค์คนที่เป็นinvestor นักลงทุนจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำหรับต่อยอดไม่ว่าจะเป็น incubate หรือ accelerate ให้น้องผมว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับผม
น้องต้องเบรกดาวน์เป็นตัวเลขมาให้ได้อันนี้เป็นยูสเคสของพี่หมดเลยนะนี่คือยูสเคสที่ทำแล้วจริงเพราะนั้นเวลาน้องทำสไลด์น้องทำพิชเนี่ยน้องใส่ตัวเลขนี้เลยคือถ้าใช้แพลตฟอร์มคนอื่นเนี่ยน้องไปเสียไป 7.4 เนี่ยไอ้ที่ทงต่างประเทศแต่ถ้าน้องใช้แพลตฟอร์มน้องเนี่ยน้องจะประหยัดไปเท่าไหร่ 5.2 เอาตัวเลขชัดๆเพราะนั้นเวลาน้องทำสไลด์น้องทำอะไรพิชเนี่ยน้องเขียนไปเลยมโนก็ได้พี่แม็กบอกไม่มีใครรู้หรอกในงานพิชอ่ะแต่ละงานเนี่ยน้องก็มโนไปก่อนโดยเฉพาะงานแฮกเกอร์ตอนเนี่ยบางทีมันเวอร์ลิฟายลำบากแต่น้องอย่าไปรายการชาร์กนะชาร์กบางทีมีรายได้แล้วเขาก็ไปก่อนผมขอผ่านอะไรเงี้ยเคยดูไหมเขาบอกว่าผมขอผ่านคือบางทีมีรายได้มีลูกค้าแล้วเขาก็ไม่เอาเพราะนั้นน้องต้องไปให้ถูกเวทีและนี่เป็นเวทีที่ถูกต้องแล้วที่น้องมากันเพราะเวทีนี้ให้โอกาสเวทีนี้ make connection เพราะนั้นน้องต้องทำให้เต็มที่ฝึกไว้พิชเด็กสำคัญน้องมีเวลาแค่3นาทีเอง3ที่5นาทีตามที่สไลด์ตามที่เอกสารบอกอะไปคอนเฟิร์มตัวเลขอีกทีนะน้องมีเวลาแค่นั้นพูดให้คนเข้าใจและน้องแม่งทำงานมาเป็นปีอะและน้องมีเวลาแค่นี้ใครมันจะเข้าใจงานน้องถูกป่ะกว่าพี่แม็กจะขึ้นมาพูดอย่างนี้ได้พี่แม็กฝึกเป็น10ปีเพราะพี่แม็กก็เป็นแค่โปรแกรมเมอร์เป็นไงคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นเดฟก็เราก็คุยกับคนไม่ค่อยรู้เรื่องถูกป่ะนะครับเราคุยแต่กับคอมพิวเตอร์เพราะนั้นเราก็ต้องฝึกฝนเวทีนี้แหละจะเป็นเวทีที่รับคมให้น้องๆเชื่อพี่นะทีนี้น้องจะทำงานอะไรล่ะถ้าสมมติน้องได้โจทย์มางานในยุค 5G พี่แม็กเบรกดาวน์มาให้ละอย่างที่เมื่อกี้บอก EdTech MedTech MarTech DeepTech FinTech AgTech IoT โอ้โหกว่าพี่แม็กจะท่องนี้ได้นี่ผ่านประมาณ100กว่าเวทีไปพูดอย่างเงี้ยนะครับ EdTech นะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปนะงานในยุค 5G ตรงนี้นะครับซึ่งตัว ASA Framework เนี่ยมันก็ถ้าน้องใช้เหมือนกับทําแอปพลิเคชันอื่นๆเดี๋ยวพี่แม็กค่อยพูดรายละเอียดนะแต่พูดตัว ASA Framework ก่อนว่าโอเคถ้าใช้ภาษาอื่นเนี่ย Flutter Kotlin Java Python อะไรพวกเนี้ยโอ้โหน้องเขียนวันนี้ก็ไม่เสร็จแต่ถ้าน้องมาใช้แพลตฟอร์มตัวเนี้ยตัว ASA Framework เนี่ยตัวเนี้ยมันมี AI Compiling ยุคนี้นะครับถ้าน้องไม่ใช่ AI น้องไม่ใช่ปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นเพื่อนหรือให้เป็นลูกน้องพี่แม็กบอกเลยว่าน้องจะสู้คนอื่นไม่ได้ไม่ใช่แต่เฉพาะในห้องนี้นะพี่แม็กไม่ได้มองสเกลแค่เป็น localized ในนี้นะน้องต้องมองสเกลที่เป็น global น้องจะไปแข่งกับอินโดยังไงน้องเห็นไหมสตาร์ทอัพอินโดมีกี่ตัวสตาร์ทอัพเมืองไทยมีกี่ตัวแล้วสเกลตลาดเขาคนละเรื่องกับบ้านเราถ้าสมมติน้องยังคงคิดโจทย์ที่ซัพพอร์ตเฉพาะห้องนี้ตำบลน้องหมู่บ้านน้องผมมองว่าบางทีกรรมการก็อาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมน้องไม่มองไปสเกลที่เป็นตลาดที่มันใหญ่กว่าน้องต้องเตรียมคำตอบไว้แต่พี่แม็กไม่ได้บอกว่าทำเล็กไม่ดีนะบางทีไปกระโดดไปเลดโอเชียนอย่างเงี้ยมันก็หนักถูกป่ะบางทีไปอยู่บูโอเชียนอย่างเงี้ยขายไม่ออกมันไม่มีอะไรตายตัวไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวเพราะนั้นผมมองว่าน้องก็ต้องคุยกับทีมดีๆนี่คือคำแนะนำจากพี่แม็กนะเดี๋ยวไปเร็วๆนะครับตรงนี้ก็ถ้าน้องใช้ซอฟต์แวร์พวกนู้นเนี่ยผมว่าน้องเขียนโค้ดประมาณ 2-3 รอบก็คือน้องต้องดีไซน์ UI เนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยไอ้ที่กากบาทไว้เนี่ยน้องต้องดีไซน์ XML ก่อนไอ้น้องก็ค่อยไปปักกับอะไรไปปักกับตัวโค้ดแล้วก็มาเขียนโค้ดคุมอีเวนต์อีกทีประมาณ 2-3 ทีแต่ถ้าใช้อาสาเนี่ยที่ทีมที่ได้ที่1ที่2ที่3เนี่ยเดี๋ยวพี่จะแจกรีดีมให้ด้วยนะครับก็ทำใน Photoshop เอาทำภาพเสร็จจบได้แอปเลยอีกทีนะครับทำภาพเสร็จได้แอปเลยเพราะตรงนี้มันจะเหมาะมากกับคนที่เป็นนันเดฟโอ้ถ้าคนที่เป็นเดฟแล้วนี่แบบแอดวานเทจเลยแต่คนที่เป็นนันเดฟอย่างเงี้ยใช้ได้แต่สูตร Excel อย่างเงี้ยเคยแต่วาดรูปอย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์มีโอกาสนี่คือสิ่งที่พี่แม็กกำลังจะ reduce ตัวความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมเพราะข้างในเป็น AI นะครับข้างในเป็น AIตัวเนี้ยทำใน Photoshop เข้าอาสาได้แอปอีกทีนะครับทำใน Photoshop เข้าอาสาได้แอปเลยนะประมาณนี้ทีนี้ประเด็นคือทำไมถึงคิดจะทำกรรมการถามน้องแน่โปรเจกต์น้องอ่ะเฮ้ยทำไมน้องทำวะอย่างผมพี่ยกตัวอย่างพี่แล้วกันเพนเนี่ยก็คืออย่างใน Vehicle Engine เนี่ยในประเทศเนี้ยประเทศไทยไม่มีโรลเพลย์ที่มาจากไทยแลนด์เลย Made in Thailand มีมั้ยไม่มีนะครับเนี่ยอย่างเครื่อง Mazda เนี่ยน้องเห็นป่ะเครื่องสามที่เป็นสามเหลี่ยมอ่ะเครื่องโรตารี่อ่ะเดี๋ยวเขาจะฟื้นปลุกขึ้นมาใหม่แล้วทำให้เป็น EV
ตรงนี้เป็นซิกเนเจอร์ของตัว Mazda เลยแต่เครื่องพวกนี้ตกลงเดี๋ยวมันก็ไปมันเป็นเครื่องสันดาปตอนนี้มันก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าหมดแต่ว่านี่ก็คือเพนที่พี่แม็กมองอันนี้อาจจะไกลตัวไปนิดนึงนะครับอาจจะไกลตัวไปนิดนึงแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีถ้าน้องเห็นเรามีแพลตฟอร์มมาจากต่างประเทศเราไม่ได้มีแพลตฟอร์มคนไทยนั่นคือสิ่งที่พี่แม็กสร้างขึ้นมาว่าโอเคเราก็อยากจะลองดูว่าชีวิตนึงเราจะไปได้ถึงไหนเอาน้องไม่อยากรู้หรอว่าไอเดียของน้องมุมมองของน้องเปอร์สเปคทีฟของน้องเฮ้ยมันจะพาน้องไปได้ไกลแค่ไหนหรือน้องบอกว่าชีวิตนี้ผมขอเป็น employee ก็พอผมขอแค่มีบริษัทเจ๋งๆบริษัทฝรั่งเข้าไปทำงานถ่ายคลิปเท่ๆนะครับลงรีลลง TikTok นะเสร็จแล้วพอบริษัทมันเลิกก็ถ่ายคลิปบอกวันสุดท้ายแล้วอันนั้นก็มีมุมมองของคนที่มีเปอร์สเปคทีฟแบบนั้นแต่มันก็มีมุมมองของเปอร์สเปคทีฟคนที่เป็นอะไรครับองตัวบินัวที่กระทรวงอวเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญบอกว่าเฮ้ยเด็กไทยควรจะมาอะไรครับมี mindset ของคนที่มาทำของขายกันดีกว่ามาทำสตาร์ทอัพกันดีกว่าตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่น้องจะต้องมองออกน้องจะเห็นว่ามันมีแต่ธงต่างประเทศทั้งนั้นเลยธงคนไทยก็อาสาเฟรมเวิร์กซะหน่อยแล้วกันเนี่ยเวลาน้องทำสไลด์น้องต้องรู้นะเพนว่าทำไมน้องคิดอันนี้ออกมาน้องถ้าน้องเคลมว่าเนี่ยมันมีหนึ่งเดียวในโลกอย่างเงี้ยน้องก็ต้องเวอร์ฟายกรรมการเห็นด้วยไม่ใช่อยู่ดีอยากพูดอะไรก็พูดน้องต้องเวอร์ฟายด้วยว่าเฮ้ยเนี่ยกรรมการของผมมันเจ๋ง1 2 3 4ภายในเวลา3นาทีคือกดดันมากกดดันมากแบบโอ้โหแต่ก็ทุกเวทีก็เป็นแบบนี้ถ้าน้องชอบน้องไปต่อน้องไม่ชอบน้องเลื่อนผ่านเลื่อนผ่านเลยไม่ต้องไปโวยวายไม่ต้องไปบ่นน้อยใจผ่านทาง Facebook โซเชียลอะไรไม่ต้องก็เราไม่ชอบเราก็ไปทําอย่างอื่นทราบมั้ยครับมีอยู่ประเทศนึงประเทศที่พัฒนาแล้วเค้าบอกว่าบางทีกลุ่มที่ใช้แรงงานมีอยู่ประมาณ 10% ไม่ได้มีความฝันที่อยากทำอะไรแค่ทำงานพาร์ทไทม์แล้วมีชีวิตประจำวันมันก็พอแล้ว 10% ของประเทศนะเดี๋ยวไม่เอ่ยชื่อประเทศแล้วกันน้องก็ไปสืบกันเอาเองนะครับถ้าน้องอยู่ในเวนั้นชอบแบบนั้นก็ไปแต่ถ้าน้องบอกว่าเอ้ยน้องอยากรู้อยากพิสูจน์ตัวเองก็เดี๋ยวได้รับโจทย์วันนี้นะครับผมนะน้องต้องมี competitive landscape เมื่อเช้าผมว่าเรียนไปแล้วล่ะอันนี้เอาของจริงเลยเวลาพี่แม็กไปพิชเนี่ยพี่แม็กเอารูปนี้ขึ้นแหละดูคนก็หมั่นไส้เอาไอ้อะไรวะมาอยู่ดีมาเคมอะไรอย่างงี้อ่ะเราก็เคมจริงๆอ่ะถูกมั้ยเราก็ยังยืนยันว่าเรามีเทคโนโลยีที่เหนือคนอื่นอีกกี่ปีครับ20ปีน้องพูดไปเลยน้องมีเทคโนโลยีเหนือกว่าทีมอื่นกี่ปีถามว่าทําไมพี่แม็กถึงกล้าเวอริฟายก็เรามีภาษาเป็นของตัวเองไงเรามีภาษาคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองชื่อว่าภาษาอาสาพี่แม็กสร้างภาษาของตัวเองขึ้นมาผมเชื่อคนเป็นโปรแกรมเมอร์ก็อยากจะสร้างของตัวเองทั้งนั้นน่ะอยากสร้างเอนจินของตัวเองอยากสร้างโปรแกรมของตัวเองไม่ใช่ AI อ่ะก็ Python AI อ่ะก็ Java Unity Unreal ใช่ป่ะบางทีเราก็อยากจะสร้างความเป็นซิกเนเจอร์แฮนด์ไรติ้งของเรานี่คือสิ่งที่เป็นคอมเพทิทีฟที่น้องจะต้องลองเทียบคู่แข่งถ้าน้องไม่มีเทียบนะกรรมการก็ไม่รู้จะติ๊กยังไงเพราะมันมีช่องให้ติ๊กอย่างพี่แม็กเนี่ยเป็นกรรมการอ้าวน้องไม่มีอ่ะพี่ต้องถามมั้ยอ่ะพี่เคยไปเป็นเมนทอร์ไปเป็นจัดแล้วคือคนมาขึ้นพิชไม่พูดช่องที่จะลงอ่ะแต่พอดีท่านอื่นก็เหมือนกับก็เป็นครอบครัวก็เมตตาก็ถามให้ว่าแบบทำไมไม่มีตรงนั้นทำไมไม่มีตรงนี้บางทีช่วยขนาดนี้ก็ยังมาเถียงอีกบอกว่า1 2 3 4มันก็มีอย่างนี้ให้เห็นในงานแฮกกาธอนอยู่เรื่อยไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เป็น competitive landscape นะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเร็วๆเพราะเวลาพี่แม็กอาจจะมีจำกัดนิดนึงนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีเซสชั่นที่น่าสนใจต่อๆไปนะครับอันนี้น้องต้องบอกเลยว่าโปรแกรมน้องทำงานยังไงอย่างของพี่แม็กเนี้ยก็ดาวน์โหลด develop ด้วย Photoshop แล้วก็ deploy ใช้ Photoshop มาเนี่ยอย่างเงี้ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยทำใน Photoshop ทำภาพปกติถ้าน้องทำภาพได้น้องก็ทำแอปได้โอเคมั้ยถ้าน้องทำภาพได้น้องก็ทำแอปได้เนี่ยเขียนสคริปต์ใน Photoshop เลยน้องไม่ต้องไปลงแล้ว VS Codeน้องไม่ต้องไปลงแล้วไอ้พวก IDE ต่างๆเนี่ยเด็กหน่อยมันเขียนบนนี้ได้เลยโทรศัพท์มือถือเขียนได้เลยเพราะนั้นใครยังขนเดสก์ท็อปมาอะไรมาตรงเนี้ยก็บางทีก็เป็นอัลเทอร์เนทีฟเวย์ที่อาจจะเขียนอยู่บนนี้ได้แล้วมันดีต่อโรงเรียนชายขอบนะโรงเรียนชายขอบที่ไฟฟ้าก็อาจจะมีจำกัดใช่มั้ยแล้วก็ทางถนนหนทางก็เข้าไม่ได้ต้องนั่งฮอไปนะมีนะครับในพื้นที่ในเมืองไทยพวกเนี้ยนะเว
วลาน้องจะทำแอปพลิเคชันเพื่อตอบสนองผู้ใช้น้องต้องรู้ด้วยว่าหน้าจอหรือว่า UX UI เนี่ยมันสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็น universal หรือไม่โอเคไหมว่าหน้าจอสมาร์ทโฟนมีเป็นพันล้านนะครับพันล้านเครื่องมันดิเฟรนซ์กันเป็นล้านล้านสกรีนไซส์เพราะนั้นน้องจะมีวิธีทำยังไงตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่โจทย์อีกอันนึงที่น่าสนใจจากนั้นน้องก็ deploy ไปสู่ marketplace ตรงนี้สำคัญถ้าสมมติพี่ถามว่าอ้าวน้องทำโปรเจกต์เสร็จน้องเอาไปขายไงแล้วน้องเดทแอร์อย่างเงี้ยน้องเปลืองเวลา3นาทีนะเพราะนั้นจำไว้ดีๆว่าน้องต้องรู้ว่าเสร็จแล้วขายยังไงไม่ใช่บอกว่าอ๋อผมก็ให้ซอร์สโค้ดเขาไปเลยเฮ้ยแล้วถ้าเขาไม่จ่ายตังค์น้องน้องทำไงน้องจะขนทีมงานไปสวัสดีเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะนั้นน้องต้องรู้วิธีการขายการขายที่ดีคือขึ้น marketplace ขึ้น Google Play Store ขึ้น App Store ใช่ไหมขึ้นโอ้ย App Gallery น้องต้องขายพวกนั้นมันเซฟกว่าใครบอกใครอยากทำเว็บตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งไปที่แอปพลิเคชันหมดแล้วนะครับธนาคารเริ่มทยอยปิด API ผ่านหน้าเว็บหมดถามว่าทำไมถึงปิดก็มันโดนแฮกไงพี่มิตรอ่ะพี่มิตรฉาชีพอ่ะมันก็สร้างซัมติงอะไรมาหลอกน้องๆเยอะแยะมากมายเพราะนั้นตรงนี้น้องต้องตอบโจทย์ว่าถ้าน้องยังเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่หรือน้องใช้เว็บไซต์อยู่เว็บไซต์มันแฮกง่ายเพราะมีคอมพิวเตอร์ทุกคนใช้เดสก์ท็อปแต่ถ้าเป็นไอ้โทรศัพท์มือถือเป็น Android เป็นอะไรพวกนี้มันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับตรงนี้นะก็ประมาณนั้นไปแล้วน้องสรุปเลยสรุปอย่างเงี้ยอย่างถ้าอยากใช้เนี่ยก็ดาวน์โหลด develop deploy ดาวน์โหลด develop deploy อีกทีนะดาวน์โหลด develop deploy แล้วน้องพูดทั้งหมด3หนกรรมการจะจำขึ้นใจนะครับน้องต้องมีวิธีการใช้งานของน้องสรุปให้มันสั้นๆหน่อยสรุปให้มันง่ายๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีอันนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องของ medtech นะครับเราจะสอน medtech edtech สอนเขาให้เจาะเลือดทำยังไงเนี่ยเราก็สอนเขาด้วยภาพทำ application ด้วยภาพไปอะไรไปแค่นี้ก็ขายได้แล้วคือประเด็นคืออย่างนี้น้องไม่จำเป็นต้องรอให้จบม.6 คือตอนนี้ผมเชื่อว่าพอจบม.6 ทุกคนก็จะแอดมิชชั่นทุกคนก็ยื่นรอบพอร์ตเข้ามามหาวิทยาลัยอันนี้คือเป็นคลาสสิกเอดูเคชั่นแต่บางทีพี่แม็กมองว่าเอ้ยถ้ามีเครื่องมืออะไรหรือมีอะไรที่ทำให้น้องสามารถที่จะทำโปรเจกต์แล้วขายได้ทันทีผมว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นสิ่งที่เซ็กซี่เลยเพราะว่าถ้าน้องรออย่างนั้นน้องมีรายได้ทางเดียว VC ไม่ชอบนักลงทุนไม่ชอบนะครับเพราะนั้นน้องต้องหาทางลองดูถ้าเป็นฝรั่งเขาก็ทำอยู่ที่ไหนลงรถใช่แต่ถ้าเป็นบ้านเราก็ทำอยู่ที่ไหนห้องนอนใช่ไหมมันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละที่เนี่ยพวกนี้ก็เป็น UI ที่พี่แม็กโชว์ให้เห็นหรืออันเนี้ย computing science นะครับวิธีการคำนวณนี่คือหนังสือของจริงนะของที่รัฐบาลก็ออกให้น้องๆมัธยมเรียนกันเนี่ยเราก็ทำให้มันเป็นอะไรเป็นแอนิเมชันนะครับทำให้มันเป็นแอนิเมชันไปอะไรไปมันก็ดูน่าจดจำมากขึ้นนะครับดูหน้าจดจำเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีไปอธิบายด้วยกระดาษอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่ไม่ค่อยเร้าใจเราก็ทำเป็นแบบนี้ขึ้นมาแค่นี้ก็ขายได้แล้วนะครับประมาณนั้นอีกอันนึงสำคัญน้องจะมี revenue model อย่างไรคือเงินน่ะมันจะไหลเข้ากระเป๋าได้อย่างไรน้องอย่าลืมนะแอปพลิเคชันเดี๋ยวนี้กดปุ๊บเงินเป็นไงเงินออกเลยในตัวอาสาก็มี API เพื่อเชื่อมต่อกับอะไรครับตัว SCB PayPal Line นะครับมีอะไรอีก KPAT Facebook นะครับแบงค์คือทุกคนเนี่ยบนโลกไปเนี้ยเขาต่อ REST API เขาต่อเป็น REST API อยู่เพราะนั้นถ้าเราสามารถที่จะไปเชื่อมต่อเขาได้เนี่ยผมมองว่ามันก็เป็น revenue model อันนึงกรรมการก็จะมองว่าเออไอ้นี่แหมมันดูมี potential นะมันดูน่าสนใจเพราะนั้นอันนี้ก็ฝากไว้ทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งน้องๆที่มาวันนี้ว่าน้องจะหารายได้ได้ยังไงนะไม่ใช่มาบอกว่าโจทย์ SDG 3โอ๊ยเราขอมีความสุขเราไม่ต้องหาตังค์บางทีตรงนั้นก็แล้วแต่เป็นมุมมองแล้วกันพี่แม็กตั้งคำถามไว้แล้วกันว่าน้องจะหายังไงนะตรงนี้แล้วพื้นที่นะครับแอปพลิเคชันที่น้องทำมาน้องบอกเลยน้องจะขายตรงไหนขายเฉพาะในกรุงเทพนะครับหรือน้องจะขายเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับพื้นที่ตรงนี้น้องขายในกรุงเทพน้องขายเป็นโกลบอลน้องขายเป็นอะไรก็ว่ากันไปเนาะตรงนี้นะครับอันนี้ REST API ที่พูดถึงนะครับตรงนี้ทางเทคนิคอลเทอมก็คือเราจะมีเซิร์ฟเวอร์อยู่ตัวหนึ่ง
คือตอนนี้แอปพลิเคชันถ้าน้องอยากจะทำมันต้องเป็นแบบนี้นะเราจะมีเซิร์ฟเวอร์ลอยไว้ไม่ว่าจะเป็น AWS Azure นะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ของ IBM อะไรก็แล้วแต่หรือของ Huawei Cloud ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ส่ง request ที่เป็น JSON เข้าไปน้องอาจจะเข้า base 64ใช่ไหมส่งออกไปจากนั้นนะครับเซิร์ฟเวอร์มันจะส่งข้อมูลที่เป็น JSON กลับมามันจะพ่นกลับมาและน้องมีหน้าที่ทำอะไรครับน้องมีหน้าที่ visualize มันเท่านั้นน้องมีหน้าที่ visualize มันเท่านั้นนะครับเนี่ยเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ทุกคนเปิด REST หมดทุกคนเปิด REST API หมดเพราะนั้นน้องต้องใช้คลาวด์ที่เขาเรียกว่ารุ่นพี่ที่ทำสตาร์ทอัพอยู่ให้เป็นประโยชน์ไม่ใช่ AR เขียนเองไม่ใช่ AR เขียนเองใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องเชื่อมตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับผมนะโอเคอันนี้เป็น AI นะอันนี้เป็น AI ก็น้องอาจจะใช้ Deep Learning Machine Learning นะครับพวก Fuzzy Logic อะไรพวกนี้เข้ามาได้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวตรงนี้อีกอันนึงนะครับน้องอาจจะออกเหรียญก็ได้คือแอปพลิเคชันหัวข้อวันนี้คือมันต้องครอบคลุมผู้ใช้ถูกไหมน้องอาจจะออกเหรียญของตัวเองก็ได้ ICO นะครับ Initial Coin Offering นะครับ Cryptocurrency วิธีการนะครับขายในปัจจุบันเนี้ยน้องอาจจะขายเป็นแบบ In-App Purchaseคือโลกในยุคปัจจุบันไม่มีใครขายซอฟต์แวร์ขาดนะครับอย่างล่าสุดถ้าน้องอ่านข่าว Oracle เก็บอะไรครับเก็บไลเซนส์ Java นะครับตามจำนวนองค์กรที่ใช้อ่ะยังถามว่าอย่างของเราอ่ะอย่างสาธิตจุฬาถ้าอยากจะใช้เนี่ยเขานับตามหัวพนักงานนะครับแล้วก็ไปซื้อไลเซนส์เข้ามาไม่มีใครขายขาดเลยนะเพราะนั้นถ้าน้องยังคิด business model ขายทีเดียวจบเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่เซ็กซี่พออย่างน้องซื้อรถ Tesla มาเงี้ยผมพี่แบงค์ถามนึงว่าจบมั้ยไม่จบก็น้องอยากได้ออโต้ไพลอตน้องก็ต้องทําอะไรซื้ออย่าง Boeing อย่างเงี้ยอย่าง Boeing ซื้อเครื่องบินมาเป็นลําเป็น100กว่าล้านอย่างเงี้ยน้องต้องไปซื้อซัพพอร์ตอีกเพราะนั้น business model ปัจจุบันเป็นแบบนี้เป็น subscription ฟังดีๆเป็น subscription เพราะนั้นงานวันนี้พอน้องได้โจทย์มาน้องคิดน้องจะขายมันยังไงพี่แม็กบอกเลยไอเนี่ยมันคืองานมโนทั้งนั้นเพราะตอนนี้น้องไม่มีสิทธิ์จะไปหาลูกค้าแล้วน้องไม่มีสิทธิ์จะหาลูกค้าแล้วแต่น้องก็ต้องมโนให้มันเหมือนกับสมจริงมากที่สุดคือโรลเพลย์มันสมจริงมากที่สุดอ่ะให้กรรมการเขาเชื่อน้องอ่ะแล้วก็มาแข่งกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันตัดเงินจริงนะ10บาทก็ตัดได้20บาทก็ตัดได้ผมเชื่อว่าน้องก็คงเคยเติมเงินบนมือถือเติมไปอะไรไปนะตรงนี้ก็ใช้บัตรเครดิตการ์ดก็ได้อะไรก็ได้อีกอันนึงก็คือติดแอด advertisingนะครับติดแอด advertising ก็สามารถที่จะหาเงินได้แต่ว่ามันก็มีการ calculate อยู่ก็คือมันจะได้เงินทุกๆ 1,000 วิวถ้ามีคนมาดูแอดน้องที่น้องติดอยู่ที่แอปอ่ะ 1,000 วิวน้องก็จะได้เงินนะครับมันก็มีหลักการในการคำนวณประมาณนี้อยู่นะครับสมาร์ทฟาร์มนะก็อันนี้คอนเซปต์นะถ้าน้องอยากทำสมาร์ทฟาร์มนะครับก็น้องก็ต้องเชื่อมต่อกับอะไรอาจจะเป็น Blink ก็ได้หรืออาจจะเป็น Asa Framework ก็ได้แล้วน้องก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์อยู่เพื่อให้มันติดต่อกันหรือน้องอาจจะทำเป็น peer to peer ก็ได้นะครับก็เชื่อมต่อกับ IoT ไปนะครับแล้วน้องก็กด control นะครับสมมุติต้องการเติมน้ำเข้านาเงี้ยน้ำก็เติมมาใช่มั้ยน้องต้องการเติมเมล็ดพันธุ์ไปมันก็สามารถที่จะคุมโดรนก็ได้แล้วก็มาเพิ่มเมล็ดพันธุ์ก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้น้องต้องเข้าใจจังหวะในการต่อเชื่อมต่อจังหวะของ workflow จังหวะของ pipeline ต่างๆนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องสำคัญนะเตรียมใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับโอเคนะอันนี้คือกลุ่มเป้าหมายนะตรงนี้ก็ผมมองว่าถ้าเป็น global นะครับถ้าเป็น global ก็น่าสนใจนะครับอ่ะเข้ามาถึงช่วงสุดท้ายในการทำแอปพลิเคชันให้ตอบโจทย์นะเพราะนั้นน้องต้องคิดหาโมเดลที่มัน powerful นะครับคิดหาโมเดลที่ powerful คุยกับทีมเยอะๆคุยกับทีมเยอะๆว่าอยากจะทำอย่างไรนะครับว่าอยากจะหารายได้หรือหาโมเดลหรืออาจจะตอบโจทย์ SDG 3เนี่ยอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วถ้าน้องทำสิ่งที่น้องคิดเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาได้ VC จะชอบมากไปดีนะครับถ้าน้องทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาได้ VC จะชอบมากโดยเฉพาะคำว่า printing money machine คือมันปริ้นเงินให้กับ VC ได้อะอันนี้น้องโอเคแต่พี่แม็กคงบอกไม่ได้หรอกว่าน้องต้องทำ 1 2 3 4แต่พี่แม็กบอกว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้แล้วน้องก็คิดเนี่ย revenue model มาเนี่ยอย่างเงี้ย1เดือนนะครับ6เดือน12เดือนอะไรเงี้ยน้องก็คิดเป็น subscription มาว่าน้องต้องการจ่ายยังไงโอเคมั้ยตรงเนี้ยมันก็จะทำให้น้องดู pitch deck ของน้องดูแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนะ
แล้วก็ตัวเลขนะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่มีลูกค้าแล้วน้องต้องสรุปตัวเลขให้เขาเห็นนะครับการทำแอปพลิเคชันให้ทุกคนที่สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้หรืออะไรได้เนี่ยหรือ pitch deck ที่มันน่าสนใจเนี่ยผมว่าตัวเลขก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับตรงนี้นะโอเคนะครับก็เบรกดาวน์มาให้เป็นกราฟก็ได้นะครับเป็นพายชาร์ตเป็นอะไรก็ได้นะอันนี้ใช้หมดใช้จริงหมดแล้วนะอันนี้ผ่านการพิชหมดแล้วนะครับเพราะนั้นผมว่าน่าจะเป็นยูสเคสที่ดีเนี่ยสรุปเป็นกราฟเป็นอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเป็นได้หมดนะเพราะนั้นถ้าน้องมีคอนเทนต์นะครับก็คือคอนเทนต์ที่น้องเตรียมมาผมเชื่อว่าทุกทีมเตรียมคอนเทนต์มานะแล้วน้องก็มาผ่านตัวแพลตฟอร์มตัวโปรแกรมอะไรก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมาเป็นอาสาหรืออะไรก็ได้น้องก็จะได้อะไรครับได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะนั้นน้องต้องคิดโมเดลตรงนี้ให้ชัดเจนให้เคลียร์ก่อนแต่ถ้าน้องยังไม่รู้เลยว่าน้องมีตุ๊กตาอะไรหรือน้องมีหมากอะไรที่อยู่ในมือของน้องเนี่ยอันนี้พี่แม็กก็ตอบยากเพราะมันมีเวลาจำกัดในงานแฮกเกอร์ตอนในการสร้างแอปพลิเคชันนี้มันถูกใจผู้ใช้น้องต้องรู้อะไรรู้โพซิชันตัวเองก่อนถ้าน้องยังไม่รู้เลยทำอะไรดีวะคุยกับเพื่อนผมว่าน่าจะคุยกันมาก่อนแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยมีทีมมีคนมาทำได้อะไรได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะทำคอนเทนต์ขายเลยขึ้นขายตรงนี้เป็นสิ่งที่พี่แม็กเน้นมากนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้ในสิ่งที่พี่อยากจะนำเรียนนะครับสรุปนะครับสรุปการทำแอปพลิเคชันให้ถูกใจนะครับให้ถูกใจนะหนึ่งก็คือน้องต้องทราบก่อนว่าน้องจะทำไปขายใครนะครับประเด็นที่หนึ่งนะ2คือทำไมเขาต้องซื้อของน้องน้องต้องตอบตรงนี้ให้ได้แล้วพอน้องตอบเพนได้แล้วน้องค่อยมาคิดอะไรครับ business model น้องจะขายยังไง subscription 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปอ่ะช่วงนี้เซสชั่นของพี่แม็กฝากไว้เท่านี้ขอบคุณทุกท่านมากอ่ะ Q&A ใครมีคำถามเชิญได้เลยขอบคุณครับมีไหมคำถามไหมโอเคครับยังพอมีเวลาสำหรับช่วงคำถามนะครับที่จะถามพี่แม็กนะครับพี่แม็กยิ้มรอนะครับเชิญพี่แม็กตรงกลางเลยครับน้องๆมีคำถามจะถามพี่แม็กไหมครับเชิญได้เลยนะครับมียกมือหนึ่งทีมนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของทางเวทีนะครับเดินมาที่ไมค์โคโฟนได้เลยครับค่ะจะถามว่าเวลาเราคิด subscription นะคะตัวเลขที่เราคิดเนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะถึงได้ตัวเลขนั้นออกมาเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเป็นคำถามที่ดีมากจริงๆตัวเลขอันนี้หนึ่งก็คือน้องต้องเบสเมนต์คู่แข่งถ้าตาม normally people ที่คนคิดนะต้องไว้ basement คู่แข่งแต่ถ้าน้องคิดว่าโปรเจกต์ของน้องเนี่ยมันแบบสุดยอดอะไม่มีใครในโลกน้องคิดไปเลยตัวเลขของน้องมันอยู่ที่น้องจะขายแต่ขายได้ไม่ได้พี่แม็กไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นอีกเพนที่น้องจะต้องคิดมี2 อย่างหนึ่งก็คือถ้ามันเป็นสิ่งที่มีคนทำอยู่แล้วน้องไปดูคู่แข่งแต่ถ้าไม่มีใครทำเลยน้องตั้งไปเลยราคาของน้องแล้วค่อยไปว่าไงทีขายได้ไม่ได้ดีที่ทำขอบคุณค่ะมีคำถามอีกไหมครับมีไหมครับมีไหมครับยังมีโอกาสที่จะเราจะได้ถามนะครับมีไหมเอ่ยนะครับถ้าอย่างนั้นพี่แม็กยังอยู่กับเราแถวนี้นะครับน้องๆสามารถมาพบปะแล้วก็ถามคำถามกับพี่แม็กได้เลยครับช่วงนี้ขอบคุณพี่แม็กดร.อาสาตั้งจิตสมคิดเป็นอย่างสูงครับครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งค่ะอย่าลืมนะครับถ้าชอบเซสชั่นของเราอย่าลืมติดhashtag นะครับ CUD Hackathon 2023ครับและสำหรับช่วงนี้นะครับเราได้รับความรู้ไปมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็พี่แม็กเองก็ได้ย้ำถึงเรื่อง AI compiling นะครับแล้วก็ทำอย่างไรที่จะสร้างแพลตฟอร์มแต่ว่าพี่แม็กได้ย้ำกับพวกเราว่าแพลตฟอร์มนั้นไม่ได้หมายถึงแค่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแต่ยังรวมถึงว่า